สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำรถก่อสร้างนะมาเป็นแบบสไตล์หัวไดโนเสาร์นะครับชุดนี้มีมาให้อยู่4สีนะ4สีแต่2แบบด้วยกันก็คือแบบหัวลักษณะอาร์เหมือนทีเรสกับไทเซราท็อปและตัวรถนี้ก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันคันแรกเลยก็จะเป็นรถสไตล์แมคโครหมุนได้รอบเลยหัวไดโนเสาร์หมุนได้ไหมหมุนได้45องศาหมุนได้นิดเดียวแต่ตัวนี้หมุนได้รอบเลยนะเหมือนเป็นหางไดโนเสาร์เลยชุดนี้มีลานมาให้ด้วยนะครับแสดงว่าวิ่งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังลานดีอยู่นะชุดนี้วิ่งไกลเลยมาดูแบบที่2กันบ้างแบบที่2นี้ก็จะเป็นหัวไทเซราท็อปเป็นแบบรถดำนะครับรถบรรทุกนะขนดินขนทรายส่วนหัวก็เหมือนกันนะหมุนได้แค่45องศานิดเดียวเองครับตรงนี้ก็ยกได้นะแต่เอาไว้เล่นทรายกับทรายมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวทรายมันจะเข้าลานเสียซะเปล่าหลุดไปอ้าวอะไรหลุดเนี่ยโอ้ข้างหน้าหลุดเดี๋ยวต่อใหม่ก็ได้โอ้ข้างหน้าหลุดครับนี่ไงข้างหน้าหลุดเดี๋ยวว่าต่อใหม่ละกันนะครับลานดีอยู่หน้าชุดนี้เดี๋ยวมาดูคันที่3กันบ้างก็คือทีเรสแต่คันนี้มาสไตล์แบบรถเคนนะครับแกะองค์ไหนเนี่ยนี่ไงเหมือนคันแรกเลยเปลี่ยนแค่ตรงส่วนปลายไล่เป็นตะขอเท่านั้นเองครับส่วนหัวก็หมุนได้โอ้ข้างหน้านี้มันหลุดง่ายนะเนี่ยยังไงหลุดง่ายมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันอ้าวตัวนี้ก็หลุดอีกอ้าวหักเลยทำไมมันบอบบางอย่างเงี้ยบอบบางมากชุดนี้อ่ะเดี๋ยวลองให้วิ่งกันนะได้อยู่แต่ตรงนี้มันหลุดซะแล้วดิยังไงหักข้างหนึ่งเลยข้างในเห็นลานด้วยนะครับเดี๋ยวมาวูแบบสุดท้ายกันบ้างแต่สุดท้ายนี้ลักษณะเหมือนไทเซราท็อปเลยครับเพียงแต่มาเป็นแบบรถผสมปูนนะแกะตรงไหนเนี่ยถุงมันเหนียวเหลือเกินเจอแล้วเจอแล้วเหมือนกับแบบที่สองนะแค่ติดตรงส่วนท้ายแล้วให้มันเป็นรถผสมปูนเองคอหมุนได้นะครับตัดได้นะยิ้มได้เหมือนกันโอ้ลานดีทุกคันชุดนี้ลานดีทุกคันแต่พลาสติกรู้สึกว่าจะหักง่ายไปสักนิดนึงนะโดยเฉพาะตัวไหนที่มันหมุนได้นะเราไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแพงนะชุดนี้ร้านชำร้านขายของหน้าโรงเรียนนะครับมีมาให้อยู่4แบบด้วยกัน4สีให้ได้เลือกคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ